มัธิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมาจ,จยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องของพระพุทธชินราชให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันนะครับพิษณุโลกนี่เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยเฉพาะมีพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเมืองพิษณุโลกต่างก็เลื่อมใสศรัทธาจัดเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามหาพุทธปฏิมากรอ,อื่นใดในโลกเสมอเหมือนได้ยากประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวบ้านเขานิยมเรียกกันว่าวัดใหญ่ ซึ่งเป็นวัดอารามหลวงมานานแต่โบราณแห่งเดียวในพิษณุโลกสันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ครั้งสุขโขทัยตอนต้นมีพระปรางเป็นปูชนียสถานประจำอารามที่บรรจุพระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระบรมศสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะมีการสร้างพระพุทธชินราชขึ้นจึงเป็นที่มาของนามว่าวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุนั่นเอง พระพุทธเจินราชเป็นพุทธปฏิมากรที่มีลักษณะงดงามประทับนั่งสมาธิราบปางมารวิชัยหรือว่าสะดุ้งมารศิลปะสุขโขทยัยสกุลช่างพิษณุโลกหล่อด้วยโลหะทองสำริดหน้าตาก,กว้าง5อ้อกหนึ่งคืบ5นิ้วหรือว่า2เมตร85ดบห้เซนสูง7จอกหนึ่งคืบ10นิ้ว มีลักษณะพิเศษตรงที่มีการประดิษฐ์พระรัศมีให้ยาวใหญ่พระพักค่อนข้างกลมไม่เหมือนผลมะตูมดังพระพุทธรูปยุคสุขโขทยัยมีอุณาโลมอยู่ระหว่างพระขนงพระเกตมาลาเป็นเปลวเพลิงคางเหมือนคางราชสีพระบาทค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกัน ชายจีวรส่วนที่พาดพระอังสายาวจรดพระนาพีแล้วก็ทำเป็นสองแฉกชนิดเขี้ยวตะขาบขว่าพระบาทแบนราบสันพระบาทยาวประทับนั่งบนฐานมีดอกบัวบานรองรับเส้นกรอบนอกพระวรกายเน้นความงดงามอ่อนช้อยด้วยซุ้มเรือนแก้วที่ทำได้ไม้แกะสลักข้างองค์พระพุทธชินราชซ้ายขวามียักษ์สองตนหล่อด้วยสำริดปิดทอง ยักษ์ตนขวาชื่ออาระวะกะยักษ์มีผ้าโพกศรีรษะเป็นอาวุธวิเศษมีฤิ์มากส่วนยักษ์ตนซ้ายถือตะบองวิเศษเป็นอาวุธชื่อว่าเวสุวรรณเปรียบเสมือนผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธชินราชแต่เดิมไม่ได้ปิดทองเหลืองอารามเรืองรองอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันสมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามประวัติศาสตร์ปรากฏว่าสมเด็จพระเอกาทศรสทรงปิดทองทาสีทั่วพระพักด้วยพระองค์เองในหนังสือพงศาวดารเหนือได้กล่าวถึงเมืองพิษณุโลกและองค์พระพุทธจินราชว่าพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกทรงมีพระราชศรัทธาปโปรดให้สร้างพระพุทธรูปขึ้นภายหลังจากที่ทรงสร้างเมืองพิษณุโลกสำเร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์จึงรับสั่งให บาพิสนุบาพรหมบาธรรมราชบาราชกุศลไปหาช่างฝีมือจากต่างเมืองมาจึงได้ช่างฝีมือทางการสร้างพระพุทธรูปมาทั้งหมด6คนประกอบด้วยช่างฝีมือจากเมืองสัจจนาลายห้าคนช่างฝีมือจากเมืองหริพุนชัยหนึ่งคนแล้วก็มีพระราชองค์การให้ช่างฝีมือทั้งหคนทําการปฏิบัติรักษาศีลห้าประการอย่างเคร่งครัด แล้วก็มีพระราชโอคงการแก่ประชาชนชาวเมืองพิษณุโลกว่าจะได้พระราชทานรางวัลแก่ไพร่ทั้งปวงที่ขนดินนั้นปั้นเป็นพระพุทธรูปโดยกําหนดให้ช่างฝีมือปั้นพระพุทธรูปขึ้นสามองค์โดยให้แบบแล้วขนาดเหมือนแล้วก็เท่ากันทุกประการเหมือนกับพิมพ์เดียวกันครั้นปั้นเบ้าคุมพิมพ์แล้วท้าวพระยาทั้งหลายก็นําเอาทองสำริด มาถวายแก่พระองค์แล้วก็กำหนดเอาวันพระหัสบดีวันเพ็ญเดือนสี่ปีจอเป็นอุดมมหาเกเททองเข้าสู่แม่พิมพ์เมื่อทองเย็นตัวลงได้แกะพิมพ์ออกปรากฏว่าได้แต่พระพุทธรูปเพียงสององค์เท่านั้นคือพระาศาสดาพระพุทธจินสีที่เททองได้เต็มองค์บริบุ์สำเร็จเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามจับตาส่วนพระพุทธชินราชยังไม่ได้เป็นองค์แต่ประการใด จนถึงขนาดบรรดาช่างฝีมือต้องรอถึงสาครั้งก็ยังไม่สําเร็จสร้างความประหลาดใจให้แก่ช่างทั้งหกคนเป็นอย่างมากความนี้พระเจ้าสีธรรมไตรบิดกทรงทราบมีความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงตั้งสัจจาธิฐานให้เทพพยาดาทั้งหลายจงมีความเมตตาแก่คนและสัตว์ที่ทุกข์ยากทั้งหลายในครั้งที่สแล้วก็โปรดให้ช่างจัดการปั้นหุ่นใหม่ ในตำนานยังกล่าวต่อไปว่าคราวนี้เดือดร้อนไปถึงเท้าสักรินเทวราชผู้เป็นใหญ่จนต้องเนรมิตกายเป็นตาปะขาวมาช่วยทำการปั้นหุ่นอย่างแข็งขันทั้งกลางวันกลางคืนโดยไม่พูดจาอะไรกับใครใช้กิริยาประดุดคนใบ้จนหุ่นเรียบร้อยถึงกำหนดมหามงคลฤกษ์วันพรฤหัสบดีเดือนหขึ้น8ปดข้ามปีกุลพุทธศกราชพันเก้งทำพิธีเททอง ทองก็แล่นตลอดถึงทั่วหุน่นรูปพระก็บริบูรณ์ดีฝ่ายปะขาวผู้มาช่วยทำงานเดินออกจากที่นั่นไปทางประตูเมืองทิศเหนือคือประตูวัดโพธิยานพระมหาธรรมราชาได้ให้ทหารออกไปตามมารับรางวัลบำเหน็จความดีแต่พอตามไปถึงตำบลหนึ่งร่างตาปะขาวได้หายวับไปชาวบ้านก็เลยเรียกตำบลน,นั้นว่าบ้านตาปะขาวหายหรือว่าวัดตาปะขาวหายอ่า รั้นทหารที่ตามไปมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้านเหนือของบริเวณที่ตาประขาวหายไปก็พบเห็นท้องฟ้าเปิดเป็นช่องมีศาลาเก่าตั้งอยู่จึงเรียกว่าศาลาช่องฟ้าจบจนกระทั่งปัจจุบันพระมหาธรรมราชาลิทไทยโปรดให้ช่างขัดแต่งองค์พระพุทธรูปให้สมบูรณ์แล้วก็อัญเชิญเข้าไปประดิษฐานในพระวิหารใหญ่ทางด้านตะวันตกของพระมหาธาตุคือพะปราง พระพุทธจินสีประดิษฐานในวิหารทิศเหนือพระศรีศาสดาประดิษฐา,านในวิหารทิศใต้ซึ่งต่อมาก็มีการอัญเชิญพระพุทธจินสีและพระศรีศาสดามาไว้ที่วัดบรวรนิเวศกรุงเทพมหานครส่วนเศษทองที่เหลือจากการหล่อพระทรงให้หล่อเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่งดงามองค์หนึ่งขนาดหน้าตัก20นิ้วพร้อมกันหล่อพระสาวกหนึ่งคู่ ชาวบ้านเขานิยมเรียกว่าพระเหลือหรือว่าหลวงพ่อเหลือส่วนอิฐที่ก่อเตาสุมทองพร้อมทั้งหุ่นในการหล่อพระนั้นทรงนำมาก่อเป็นฐานชุกะชีสูงประมาณสามศอกปลูกต้นโพสามต้นณสถานที่หล่อพระพุทธชินราชจึงเรียกกันต่อมาว่าโพสามพี่น้องหรือว่าโพสามเศร้าจากนั้นก็โปรดให้สร้างพระวิหารน้อยบนชุกะชีระหว่างโพสามเศร้าประดิษฐานพระเหลือเอาไว้ สำหรับพระเจ้าสีธรรมตรปีดกนี้ไม่ทราบว่าเป็นกษัตร,ริย์องค์ใดยอยู่ในช่วงรัเชสมยัยใดเพราะไม่เคยมีปรากฏพระนามกษัตร,ริย์องค์ใดในประวัติศาสตร์เล่มใดเลยทําให้หลักฐานการสร้างพระพุทธจินราชตามที่พงศวดานเหนือบันทึกไว้ก็คงเป็นเพียงตำนานเล่าสู่กันฟังเท่านั้นโดยไม่อาจจะถือเป็นหลักฐานที่แจ่มชัดได้ทําให้การสร้างพระพุทธจินราชก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอน แต่จากข้อแตกต่างของพุทธลักษณะที่ต่างจากพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยทําให้พอสันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุขโขทัยแน่นอนสิ่งที่กล่าวได้ว่าพระพุทธชินราชได้สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามพิธีกรรมโดยกริสัในสมัยโบราณอีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าองค์พระอินทราธิราชเจ้าทรงมีส่วนมาร่วมสร้างด้วยจึงต้องมีเทพยาดาสิงสถิตคุ้มครองรักษา ดังที่ต้องตามพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสรรเสริญว่าพระพุทธชินราชนี้เป็นพระปฏิมากรรมที่ประเสริฐล้ำเลิศประกอบไปด้วยพุทธลักษณะสิริอันเทพ,พย,ยดาพิบาลรักษาย่อมเป็นที่เคารพนับถือมาแต่ครั้งโบราณกาลแม้พระเจ้าแผ่นดินอยุธยาพระบรมเดชานุภาพมากก็ทรงทำการสักการะบูชามาหลายพระองค์ เรื่องราวของพระพุทธชินราชนี้ไม่มีเพียงเฉพาะด้านความงามขององค์พระเท่านั้นในด้านของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริกก็มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลอีกด้วยครั้งที่สมเด็จพระราเมเวรเสด็จขึ้นไปยังเมืองสองแควได้ทรงสร้างเรือนแก้วทําด้วยไม้สักแกะสลักลงรักปิดทองถวายเป็นพุทธบูชาภายหลังต่อมาพระองค์ได้ทรงขึ้นครองราชในกรุงศรีอยุธยามีพระนามว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้น องพระพุทธชินราชมีน้ําพระเนตรไหลออกมาเป็นโลหิตอันเป็นลางบอกเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นแก่ชาติบ้านเมืองปรากฏว่าต่อมาสมเด็จพระบรมไตรลูกนาถได้เกิดการขัดแย้งกับพระยายุทธิเสถียรซึ่งเป็นพระญาติทางฝ่ายพระราชมารดาจนพระยายุทธิเสถียรหนีไปพึ่งพระเจ้าตีโลกราชแห่งล้านนาและได้นำกองทัพล้านนามาตีเมืองสองแคว จนทาให้เกิดสงครามยืดเยื้อะระหว่างกรุงศรีธยากับล้านนาเป็นเวลานานหลายปีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครองเมืองพิษณุโลกทุกครั้งก่อนจะทรงออกศึกหรือว่าเสร็จศึกสงครามจะทรงแวะนมัสก,การที่พระพุทธชินราชเป็นประจำต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกาทศรถโปรดกล่าวให้นำทองพุทธคุณเครื่องราชูปโภคแผ่เป็นทองอทองเนื้อดี แผ่อย่างหนาทรงปิดทองที่องค์พระพุทธชินราชด้วยประหัตจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีพศ .2299 สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงมีพระราชศรัทธาโปรดกล้าให้สร้างบานประตูพระวิหารทำด้วยไม้สักสลักลวดลายประดับมุกที่นมประตูหรือว่าสันทา osure. บบานประตูด้านซ้ายเรียกว่าอกเหล่าตรงกลาง ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนประดับมุกเป็นรูปอุณารมอันหมายถึงพระนิพพานอยู่ในบุสบกมีรูปหนุมานแบกบุสบกเอาไว้ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีราวปีพุทธศักราช2218พระม่าได้ส่งอาเซบุญกี้พร้อมแม่ทัพนายกองยกทัพมาจากเมืองมอตมะเข้ามาทางเมืองตากกำแพงเพชร ขณะนั้นทางหัวเมืองฝ่ายเหนืออยู่ในอำนาจของพระยาจักรีและพระยาสุรศรีหนาะถซึ่งรับพระราชบัญชาจากพระเจ้าตากสินให้รักษาเมืองพิษณุโลกไว้ให้ได้กองทัพของทั้งสองฝ่ายได้ยกมาประชิดทำการสู้รบกันอยู่หลายครั้งหลายคราผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่นานกินเวลาหลายเดือนในที่สุดสเสบียงที่ใช้เลี้ยงกองทัพของฝ่ายไทยก็หมดลงพระยาจักรีหรือเจ้าพระยามหากระสาศึก จำต้องนำกองกำลังทั้งหมดที่เหลืออยู่ล่าทัพกว่าวงล้อมพาม่ามาอยู่ที่เพชรบูรณ์ทางฝ่ายอาแซวุนกี้แม่ทัพพม่าได้ทราบว่ากองทัพไทยทิ้งเมืองแหวกวงล้อมหนีไปก็ยกทหารเข้าเมืองพิษณุโลกกว่าต้อนผู้คนและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากและได้ทำการจุดไฟเผาผลาญบ้านเรือนและวัดวาอารามทั่วทุกคนทุกแห่งเมืองพิษณุโลกถูกไฟเผาผลาญจนย่อยยับไม่มีชิ้นดีเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยา ผิดกันก็เพียงแต่กรุงศรีอยุธยาถูกเผาเพราะว่าแพ้สงครามแต่เมืองพิษณุโลกขณะนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่มีการต่อต้านจากกองทัพไทยแล้วพม่าก,ก็ยังคงเผาทำลายอีกพระเพลิงได้ลุกโชดช่วงไปทั่วทั้งเมืองพิษณุโลกทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในกองเพลิงรวมทั้งาศาสนสมบัติภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุด้วย แต่พอพระเพลิงที่กำลังโหมกระนำอย่างบ้าคลั่งนั้นไม่มาถึงพระวิหารพระพุทธชินราชไฟก็หยุดลงราวปาฏิหาริย์ผู้คนพากันโจทยดขานกันว่าเป็นด้วยพุทธบาร,รมีแห่งองค์พระพุทธชินราชที่บันดาลให้ไฟที่กำลังลุกไหม้มอดดับลงไปในที่สุดจนพมา่าไม่สามารถจะทำลายได้และครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่มีค่าศึกมาประชิดเมืองพิษณุโลกและทำความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ตัวอาแซวุลกี้แม่ทัพพมา่าเองก็ต้องมีอันเป็นไปคือกลับไปพมา่าและถูกลงโทษประหารชีวิตในที่สุดครั้นมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินรทร์พระบาทสมเด็จพระจระอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สพระราชทานนามว่าพระเสสนิปติมากรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หสมัยดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชศรัทธาบูรณะวิหารหลวงพ่อเหลือและอัญเชิญตราประจำพระองค์ประดิษฐานที่หน้าบันด้วยต่อมาปีพศ .2442 ทรงสร้างวัดเบญจมาบพิษด,ดุสิตวนารามขึ้นโปรดให้มีการเสาะหาพระพุทธรูปที่มีความงดงามที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดตามหัวเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองเชียงใหม่เชียงแสนเชียงรายลำพูนลำปางน่าน เพื่อจะได้อัญเชิญมาไว้เป็นพระประธานประจําวัดเบญจมาบพิษที่ได้ทรงสร้างขึ้นแต่แล้วก็ไม่พบว่าจะมีพระพุทธรูปองค์ใดที่จะงามเสมอเหมือนพระพุทธชินราชแห่งเมืองพิษณุโลกครั้นจะอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐานเป็นพระประธานประจําวัดเบญจมาบพิษก็เกรงว่าจะเป็นการหักหานน้าใจชาวเมืองพิษณุโลกด้วยพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ครั้งสร้างเมือง นับเป็นเวลานานหลายร้อยปีจึงได้โปรดให้สร้างพระพุทธรูปจำลองแบบพระพุทธชินราชขึ้นมาใหม่อัญเชิญมาเป็นองค์ประธานอยู่ในอุโบสถวัดเบญจมาบพิษกรุงเทพมหานครตราบเท่าทุกวันนี้ส่วนพระพุทธชินราชก็ต้องคงประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกดังเดิมเมื่อปีพศั้งพัน444 ้นเกล้าราัชาการที่หเสด็จพระราชดำเนินมายัางเมืองพิษณุโลกขณะที่ท,ทรงสเสด็จผ่านประตูประดับมุกวิหารพระพุทธจินราชทรงชี้นิ้วพระหัตไปที่อกเราพร้อมทั้งทรงรับสั่งว่าของวิเศษอยู่ที่นี่ชาวพิษณุโลกนับถืออกเราหรือทีอ่สันประตูเนี่ยว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์มากสมัยทหารค่ายนาเรศวรพิษณุโลกไปราชาการสงครามเวียดนามเกาหลีลาว มักจะนิยมนำรักไปทาที่อกเราแล้วก็ลอกด้วยผ้าขาวเป็นผ้ายันผ้าประเจดติดตัวหรือว่าพวกศรีรษะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกคนแม้แต่ในสมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่ในตลาดเมืองพิษณุโลกเมื่อปีพศ .2500 ไหมอยู่สองวันเต็มๆม,มีบ้านหลังหนึ่งรอดจากไฟไหม้บริเวณใกล้ๆสถานีรถไฟในปัจจุบันรอดอย่างปาฏิหารเพราะมีผ้ายันอกเราติดบ้านไว้จึงปลอดภยัย อ,อกเหล่านี้เป็นเสมือนยันศักดิ์สิทธิ์คู่กับองค์หลวงพ่อพระพุทธจินาราชพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หยังได้ทรงพระราชนิพนธ์ชมความงามของพระพุทธจินราชไว้ในหนังสือทเที่ยวเมืองพระร่วงว่าจะหาพระพุทธรูปใดงามเสมอพระพุทธจินาราชนั้นไม่มีอีกแล้วถ้าพระพุทธจินราชยังคงอยู่ที่เมืองพิษณุโลกตราบใดเมืองพิษณุโลก ก็คงเป็นเมืองที่ควรไปเที่ยวตราบนั้นถึงเมืองพิษณุโลกจะไม่มีชิ้นอะไรเหลืออยู่ขอให้มีแต่พระพุทธชินราชเหลืออยู่แล้วก็ยังคงอวดได้อยู่เสมอว่ามีของควรดูควรชมอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในเมืองเหนือหรือจะว่าในเมืองไทยก็ได้ฝ่ายสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย ได้เสด็จมายังเมืองพิษณุโลกเมื่อปีพุทธศักราช2435ได้ทรงนิพนธ์เกี่ยวกับความงามของพระพุทธชินราชเอาไว้ว่าเมื่อว่าถึงความคิดส่องแสงสว่างจะต้องสรรเสริญถึงชาวไทยเมื่อครั้งกรุงสุขโขทยัยที่วิหารพระพุทธชินราชเมืองพิษณุโลกฉันไปเห็นครั้งแรกเมื่อพศ2435 เวลานั้นยังไม่ได้ปฏิสังขรณแก้ไขให้สว่างอย่างทุกวันนี้พอไปถึงประตูวิหารและเข้าไปข้างในดูที่อื่นมืดหมดเห็นแต่องค์พระพุทธชินราชประง,งานงามเหมือนลอยอยู่ในอากาศเพราะเขาทำเรืองแสงสว่างเข้าทางประตูด้านหน้าแต่ทางเดียวเมื่อปฏิสังขรณ์แล้วในวิหารไม่มืดเหมือนแต่ก่อนไปกลางวันไม่จับใจอย่างเมื่อไปครั้งแรก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่7ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างสายสังวานทองคําเนื้อเจ็ดที่เรียกว่าทองสีดอกบวบเป็นดวงตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรานพพร,รัตนราชวราภรณ์ประดับด้วยบุตรน้ำเพชรถวายเป็นพุทธบูชาสวมองค์หลวงพ่อพระพุทธจินราราชแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชประมุแขแห่งฝ่ายพุทธจักทุกพระองค์ จะเสด็จมาถวายสักการะนมัสาการเป็นประจำโดยเฉพาะสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีความศรัธทธานับถือในพระพุทธชินราชมากทุกครั้งที่เสด็จมาปฏิบัติศาสนกิจที่พิษณุโลกและใกล้เคียงจะทรงแวะนมัสาการและประทับนั่งสมาธิเป็นเวลานาน,านเกือบชั่วโมงเป็นประจำรวมทั้งพระเถราจารย์ทุกสมัยจะเดินทางมานมัสาการเกือบทุกรูป รวมทั้งนำไปสร้างเป็นพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์โด่งดังในวงการอนุรักษ์พระเครื่องอาทิเช่นชินราชอินโดจีนเหรียญชินราชหลวงปู่สุขเหรียญชินราชหลวงปู่บุญชินราชหลวงพ่อโมวัดสามจีนชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนใายหอมชินราชหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเป็นต้นรวมทั้งพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากและได้นำไปหล่อเป็นพระประธานที่วัดมากที่สุดสมชื่อพระพุทธชินราชคือพระผู้ชนะแก่หมู่มารทั้งปวงครับ